เปิดเผย PubLender Moto G Stylus 5G โทรศัพท์มือถือ 5G รุ่นกลางที่มีปากกาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัว Samsung ทราบปัญหาของ Galaxy S21 Series แอปกล้องกระตุกเริ่มปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย Nokia C10 รุ่นใหม่สมาร์ทโฟนที่ทุกคนเข้าถึงได้จอใหญ่แล้วก็มีความพรีเมียมมากขึ้นในราคาเพียงแค่ 2,490 บาทสวัสดีครับกับมัฟเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำทุกวันแบบนี้ในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับกดแบบช่วงข่าวสารฝากเพื่อนกดจุกใจ Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจพายข่าวสารช่วยเรามัฟเดย์แบบนี้กันเป็นประจำทุกวันนะมาที่ข่าวแรกครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Moto G Stylus 2021ซึ่งรองรับเครือข่าย 4G แล้วก็มีปากกาในตัวด้วยแต่ก่อนหน้านี้นะครับมีการเปิดเผยไม่กี่วันก่อนนะครับมีภาพหลุดของสมาร์ทโฟน Motorola อีกรุ่นนะครับที่มีดีไซน์ต่างจากเจ้าตัว Moto G Stylus อย่างชัดเจนออกมาอีกเพิ่มเติมตอนแรกก็เข้าใจว่าเงียบๆหายไปเฉยๆนะครับทิ้งเอาไว้ให้เรางงๆแต่ล่าสุดนะครับก็มีการเปิดเผยภาพที่ดูไขข้อสงสัยออกมามากมายมากขึ้นนะครับโดยสมาร์ทโฟนลึกลับรุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าตัว Moto G Stylus 5G นั่นเองข้อมูลดังกล่าวนะครับได้มีการยืนยันจากหนึ่งในทีมงานของเว็บไซต์นะครับ IT สัญชาติเยอรมันพร้อมกับทั้งยังมีการเปิดเผยภาพเรนเดอร์ของ Moto G Stylus 5G ชุดใหม่ให้เราได้เห็นกันด้วยโดยตัวเครื่องจะมีลักษณะสีเขียวที่มีชุดกล้องหลัง4ตัวแล้วก็ยังมีระบุว่า Moto G Stylus 5G ด้วยโดยตัวนี้นะครับจะมีรุ่นของความจุ 256GB แล้วก็จะวางจำหน่ายเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นอย่างไรก็ดีนะครับยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับตัวกล้องแล้วก็สเปคภายในของ Moto G Stylus 5G แต่คาดการว่าน่าจะมีการเปลี่ยนชิปเซ็ตประมวลผลตัวใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีสเปคกล้องในกล้องหลังเนี่ยแตกต่างไปจากรุ่น 4G หากมีข้อมูลมากกว่านี้เราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อที่ข่าวหนึ่งครับมีรายงานจากผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือเรือธงอย่าง Galaxy S21 Series ที่หลายคนเนี่ยก็ใช้แอปพลิเคชันกล้องนะครับมากับตัวเครื่องที่รู้สึกว่ามีอาการหน่วงแล้วก็กระตุกเป็นพักๆด้วยอย่างเช่นการซูมเข้าซูมออกจะเห็นได้ชัดว่ามันไม่สมูทเหมือนกับตอนแรกๆที่เราใช้งานนะครับซึ่งปัญหาดังกล่าวเนี่ยถูกถามเป็นจำนวนมากภายในเว็บบอร์ดของ Samsung Galaxy จนทาง Samsung นั้นรับทราบเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็ปล่อยเฟิร์มแวร์ทยอยแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยครับอาการกระตุกในแอปพลิเคชันกล้องของ Galaxy S21 Series พบว่าใน S21 ทั้ง3รุ่นนั้นมีอาการใกล้เคียงกันครับก็คือกระตุกจะเกิดขึ้นเป็นการสลับโหมดถ่ายกล้องไปมาในโหมดหน้าชัดหลังเบอร์โหมดสลับเลนส์กล้องนะครับแล้วก็ตอนซูมภาพเข้าออกซึ่งทาง Samsung เนี่ยก็ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับและได้อธิบายว่าในเรื่องของการหน่วงและกระตุกในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยเกิดจากในเรื่องของแรมที่เหลือน้อยเกินไปครับและล่าสุด Samsung ก็เริ่มปล่อยเฟิร์มแวร์อัปเดต Galaxy S21 Series ประจำเดือนมิถุนายนออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งในตัวอัปเดตนั้นก็จะมีบั๊กฟิกนะครับที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของความกระตุกอยู่ร่วมด้วยโดยอัปเดตดังกล่าวนั้นจะเริ่มปล่อยให้กับประเทศโซนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนนะครับและจะปล่อยให้กับประเทศอื่นๆในภายหลังในช่วงสัปดาห์นี้แหละครับถ้าหากใครที่ได้ใช้ Galaxy S21 Series อยู่ในตอนนี้แล้วเจอปัญหาในเรื่องของกล้องนะครับถ้าได้มีอัปเดตเฟิร์มแวร์เข้ามาก็อย่าลืมอัปเดตกันด้วยนะครับเพื่ออาการนั้นจะได้ดีขึ้นแล้วก็แก้ไขในส่วนนี้ไปนะครับมาต่อที่ข่าวหนึ่งครับเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการสำหรับ Nokia C10 นะครับมีการบุกตลาดในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากอยู่ที่ 2,490 บาทเท่านั้นตัวนี้เนี่ยจะมีหน่วยความจำนะครับอยู่ที่ 32GB สเปคก็น่าสนใจครับเหมาะสำหรับคนที่อยากเอามาใช้งานไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเราชนะเป๋าตังม.33ต่างๆนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันสูตรเด่นของเจ้า Nokia C10 เนี่ยคือในเรื่องของแบตเตอรี่เลยครับแบตเตอรี่ให้มาเยอะอยู่นะครับนอกเหนือจากแบตเตอรี่ที่เยอะแล้วนะครับยังมีความสามารถในเรื่องของหน้าจอด้วยที่ให้ความละเอียด HD Plus มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่นะครับใช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในเรื่องของการอัปเดตนะครับจะมีอัปเดตให้ต่อเนื่องย้อนหลังถึง2ปีพูดง่ายคือในเรื่องของความปลอดภัยก็ถือว่าโอเคครับโดยขนาดหน้าจอของตัว Nokia รุ่นนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่ 6.5 นิ้วหน้าจอของเขานะครับจะมีขนาด 6.5 นิ้วความละเอียด HD Plus ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปแล้วก็จะในเรื่องของกล้องหลังนะครับก็จะมีไฟแฟลช LED มาให้ใช้ด้วยสามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังที่เขามีติดมาให้นะครับโด
ดยรูปแบบการใช้งานค่อนข้างทนทานนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและสำหรับใครที่มีงบไม่สูงนะครับที่อยากจะได้โทรศัพท์มือถือมาใช้ในการสื่อสารแอปพลิเคชันพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook นะครับหรือว่า YouTube เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคนะครับในรุ่นนี้เนี่ยราคาเป็นแค่ 2,490 บาทเท่านั้นสำหรับแฟนโนเกียที่สนใจก็ลองไปติดตามกันได้นะครับมีหูฟัง 3.5 มิลมาให้ด้วยก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับแต่ทั้งวันนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารที่ดีรีวิวดีแล้วก็ติดตามเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสคริปต์นี้ขอตัวลาไปก่อนกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย